สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเห็นชื่อคลิปแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาจับเทรนด์ TikTok กันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันน่ะมี TikTok นะคะแต่ว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรในนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำไม่ทันน้องๆวัยรุ่นเขาจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องเริ่มหัดแล้วก็เริ่มเข้าวงการกับเขาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าในเมื่อดิฉันเป็นคนที่เคยชินกับลองฟอร์มคอนเทนต์แบบนี้ใน YouTube ดิฉันก็จะอยู่กับ YouTube ต่อไปก่อนนะคะแล้วก็ Create Latte Makeup นั่นเองค่ะก็คือจริงๆแล้วนะเทรนลาเต้เมคอัพใน TikTok เนี่ยมันฮิตมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะคะแต่ดิฉันก็ไปถ่ายดูเสียเวลาแบบลงหลุม TikTok อยู่นานมากเหมือนกันแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วว่าคุณพี่คุณน้องขามันก็คือ Brown Smoky Eye นั่นเองนะคะซึ่งก็ออกมาเป็นลุคประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งก็เป็นทางถนัดของเราอยู่แล้วนะคะกับการแต่ง Smoky Eye เนาะแต่ว่า Smoky Eye ในปัจจุบันของโมเมจะแตกต่างกับ Smoky Eye ที่เคยแต่งในสมัยที่ทำโมเมพาเพลินประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่า10ปีผ่านไปเทคนิคก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างนะคะซึ่งพอพูดถึงลาเต้เมคอัพแล้วนะคะมุมเมย์ก็นึกถึงคอลเลกชันเครื่องสำอางที่จะเอามาใช้ในลุคนี้นะคะแล้วก็มองทั่วอินเทอร์เน็ตค้นพบว่ามันมีคอลเลกชันนึงที่ดิฉันอยากใช้จากแบรนด์เครื่องสำอางที่เราไม่ได้พูดถึงกันมานานอย่างแบรนด์เกอร์แลงหรือถ้าจะออกเสียงแบบฝรั่งเศสแบบที่ไปพบเขามาเดินทางไปฝรั่งเศสกับเขามาแล้วเขาออกเสียงชื่อแบรนด์เขานะคะว่าเกียร์แลงนั่นเองนะคะก็คือขอญาตดัดจริตเรียกว่าเกียร์แลงก็แล้วกันนะคะเพื่อที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสไปด้วยปัจจุบันดิฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสมา75วันแล้วนะดิฉันยังสู้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามสไตล์คนชอบเรียนภาษานะคะเจ้าของภาษาเขาออกเสียงยังไงเราจะแจ๋นออกเสียงแบบนั้นจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาว่านะคะว่าแบบพี่แบบออกเสียงผิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอเรียกแบรนด์นี้ตามชื่อเจ้าของภาษาเขาออกเสียงว่าเกียร์แลงก็แล้วกันถ้าเกิดใครอยากจะดัดจริตไปด้วยกันนะคะก็จงออกเสียงตามดิฉันนะคะหรือว่าจะเรียกเกอร์แลงก็ไม่ผิดจ้ะไม่มีใครผิดทั้งนั้นแต่ฉันเป็นคนดัดจริตโอเคนะชิงด่าตัวเองก่อนเลยจะได้ไม่ต้องมีใครโดนด่านะคะคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ที่ชื่อว่า Naturally ค่ะมันไม่เหมือนกับคอลเลกชันปกติของแกร์แลงเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะนึกถึงแกร์แลงแล้วจะเจอพวกสีแบบจิจาร์ปิดปาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูคุณพระนี่คือสีที่ดูมีความนวลละมุนมีความนูดมีความ everyday look ใดๆนะคะคือเขามีทั้งตัว Ombre G ก็คือ Palette Eyeshadow อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังมีลิปสติกนะคะที่เป็นรุ่นขายดีของแกร์แลงนะคะก็คือ Rouge G นั่นเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของ refill นะคะแล้วที่กรี๊ดไปกว่านั้นคุณผู้ชมจะรู้ว่าลิปสติกของแกร์แลงเนี่ยในรุ่นของ Rouge G เนี่ยเขาจะมีเคสให้เราเลือกค่ะก็คือเราสามารถที่จะ customizeเคส1อันลิปสติก1อันนะคะก็คือใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยเราก็จะได้แบบเคสแล้วก็ลิปสติกที่หน้าตาสวยงามมากๆซึ่งอะไรเอ่ยมันคือแบบหนังสีนูดที่หยิบออกมาแล้วดูแบบเป็นดิฉันกว่านี้ไม่ได้แล้วจ้ะแล้วหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องซื้อเคสทั้งอันเราก็แค่เพียงซื้อลิปสติกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเขาออกลิปสติกมาหลายสีมากๆนะคะแล้วก็ยังมีมาสคาร่านัวจีที่เป็นสีน้ำตาลด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูเป็นเรื่องๆไปเลยนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะกับคอลเลกชัน Naturally จากแกร์แลงที่จะสร้างลุคลาเต้เมคอัพลุคนี้ให้กับโมเมนั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูรีวิวได้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆนะคะที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองค่ะไปเวลาเทเมคอัพกันไปดูค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตากันนะคะโดย Eyeshadow นะคะก็เป็น Ombre G นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะโดยพาเลทที่มุมจะเลือกมาใช้นะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Wild Nudes นั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าสีมันจะออกแนวแบบเบจน้ำตาลหน่อยนะคะแล้วก็มีสีเจือออกแบบชมพูขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งมุมรู้สึกว่ามันเข้ากับ Latte Makeup มากกว่าอีกพาเลทนึงนะคะอีกพาเลทนึงนะคะจะชื่อว่า Undressed Brown นั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคะมันก็จะมีสีที่แบบล่างๆเนาะที่ดูมาในสไตล์แบบช็อกโกแลตกาแฟนิดนึงนะคะแต่ว่าสีด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างจะดูมีความแบบทองแล้วก็ออกแบบทองแดงคอปเปอร์ไปหน่อยนะคะกับลุคลาเต้เมคอัพของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะใช้เป็นอันนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวมุมจะขอเริ่มด้วยสีนี้ก่อนเลยนะคะด้านบนตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้แปรงที่ค่อนข้างจะฟลัฟฟี่หน่อยนะคะลงไปได้ทั่วเปลือกตาเลยเพราะว่าลาเต้เมคอัพจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นลักษณะของการใช้สีน้ำตาลหลายเฉดอะเนาะเหมือนเวลาเราแบบซื้อกาแฟมันก็จะมีกาแฟที่แบบออกแบบกาแฟนมหน่อยแบบ
โอ๊ตลาเท่ไปจนถึงแบบกาแฟดำเอสเปรสโซอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงแล้วอะเท่าที่เห็นมาส่วนใหญ่ก็คือจะไปในทิศทางของน้ำตาลกลางๆไปจนถึงน้ำตาลเข้มนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไล่ขึ้นไปนั่นเองซึ่งจริงแล้วอะก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสได้ใช้อายแชโดว์ของแกคลังมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่านานมากแล้วแหละคือก่อนหน้านี้สีที่เราเจอมันเป็นสีที่มันค่อนข้างจะฉูดฉาดไปหน่อยอาจจะไม่ใช่สไตล์เราอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนไม่ค่อยได้แตะต้องผลิตภัณฑ์เมคอัพของแกคลังเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปทางสกินแคร์มากกว่าใช่ไหมก็คือใช้อาเบโรยัลแต่ว่าเฮ้ยคอลเลกชันนัชชวลลี่อันเนี้ยสีมันสวยจริงๆแล้วเนื้อดีมากนะคะเกลี่ยง่ายมากอันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่าเราลงไปอ่ะเราไม่ได้ใช้ความสามารถในการเบลนอะไรมากเลยนะคะมันก็กลืนไปกับผิวได้ดีนะเวลาแตะพาเลตไปนะคะมันจะมีคิกแบ็คขึ้นมานิดนึงก็คือมีแบบผงๆขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับเป็นฟอลเอาท์ที่จะแบบเลอะเทอะอะไรนะคะแล้วก็ถ้าแค่เราแทบๆออกแค่นี้นะคะมันก็จะหายไปปกติเลยแล้วก็ไม่ได้ร่วงไม่ได้หล่นสร้างความรำคาญหรือสร้างความเหน็ดเหนื่อยในการคลีนอัพบริเวณใต้ตาให้แต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกค่ะเราจะใช้แปรงอันเดิมเลยนะคะแล้วก็ลงมาที่สีน้ำตาลอันนี้นะคะน้ำตาลกลางจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบชิมเมอร์นิดๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเนาะเราจะใส่สีเข้าไปในแปรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ลงที่บริเวณเหนือรอยพับเปลือกตาเรานิดนึงนะคะประมาณอย่างนี้ค่อยๆเลเยอร์ลงไปเวลาแต่งตาแบบนี้นะคะลืมตาขึ้นมาเช็คเรื่อยๆนะคะมองกระจกหน้าตรงเหมือนที่โมไปกำลังมองคุณผู้ชมอยู่เนี่ยนะเพื่อที่จะดูว่าชั้นตาของเราเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเวลาเราปรือตาแล้วก็แต่งแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะมันจะไม่ค่อยเห็นหรอกว่าเอฟเฟกต์มันจะออกมาประมาณไหนเนาะแต่ว่าเนี่ยพอเราแต่งลงสีไปอะไรไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเช็คนะคะก็คือลืมตาแบบปกติไม่ต้องแบบเบิกตาโพลงนะคะมองแบบเหมือนเรามองอะไรต่างๆปกติเลยเนี่ยแล้วดูซิว่าชั้นตาของเราเนี่ยมันดูเสมอกันไหมนะคะบางทีสองข้างอะเนาะตามันไม่ได้เท่ากันตลอดเวลาก็ต้องเข้าใจด้วยอย่าไปเครียดกับมันนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้เนาะน้ำตาลที่เข้มที่สุดเลยนะคะกับแปรงดินสอนิดนึงนะคะให้มันได้ขนาดแบบประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะลงชิดบริเวณโคนขนตาเลยก็คือให้มันไล่จากความเข้มนะคะขึ้นไปอ่อนนั่นเองจริงๆแล้วอันนี้มันก็คือ brown smoky eye นั่นแหละเป็นการแต่ง smoky eye ในแบบที่เปลี่ยนไปนิดนึงสำหรับโมไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย smoky eye ของเราก็คือจะเป็นแนวตั้งเนาะอย่างที่บอกว่าเราแต่งตาเปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนเราแต่งเป็นอ่อนกลางเข้มแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเข้มแล้วก็ไล่ขึ้นไปอ่อนฟุ้งแบบนี้นะคะแต่ว่าการใช้สีเหมือนเดิมก็คือมีเฉดที่อ่อนที่สุดสีกลางแล้วก็สีเข้มนะคะเพื่อให้มันเกิด depth ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองเนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็คือชิดโคนขนตาเราก็จะลงด้วยน้ำตาลเข้มนิดนึงเราก็จะมาที่โคนขนตาล่างกันบ้างนะคะโดยทำวิธีค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะก็คือเราจะใช้สีน้ำตาลอันล่างนี้กับแปรงเล็กๆนะคะขอบตาล่างเลยแล้วก็วนกลับมาเรื่องเดิมค่ะแปรงดินสออันเดิมนะคะใช้ด้านแหลมของเขากับสีน้ำตาลเข้มแล้วลงบริเวณใต้ตาเฉพาะหางตานะคะอันนี้คือถ้าเราลงน้ำตาลเข้มเข้ามาชิดจนถึงหัวตาตรงนี้ค่ะมันจะทำให้ทุกอย่างดูแคบลงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะลงแค่บริเวณหางเดี๋ยวเราจะขอเอาสีนี้นะคะที่มันดูออกแบบน้ำตาลชมพูนิดนึงเนาะมาเกลี่ยบริเวณขอบให้มันดูนวลละมุนขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้มันออกชมพูมากนะคะเราแค่เอามันมาเพิ่มน้ำหนักความเข้มของสีเข้าไปนิดเดียวแต่ว่าไม่ได้อยากจะลงเยอะเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูออกโทนชมพูจนเกินไปซึ่งมันจะไม่ใช่ลาเช่เมคอัพอย่างที่เราต้องการเนาะเราอยากให้มันอยู่แบบโทนน้ำตาลจริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่สีมันสวยไงก็เลยแบบใช้ได้ไม่มีปัญหานะคะนี่ค่ะนี่ก็คือการใช้ที่เป็นสี Wild Nudes อันนี้ทั้งหมด4สีนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าปริมาณ4สีอ่ะมันก็กำลังดีนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันทำให้เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะเราก็แค่ลงง่ายๆตามความอ่อนกลางเข้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ลุคแบบ Smoky Brown Latte Makeup อย่างที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวโมจะไปเขียนไลเนอร์แล้วก็ดัดขนตานิดนึงนะคะเพราะว่าใน Collection Naturalอันเนี้ยเขามีมาสคาร่านะคะเป็นมาสคาร่านัวจีนะคะนี่นะคะเป็นสีแบบน้ำตาลแบบนี้นะคะสวยมากเดี๋ยวเราจะมาใช้อันนี้กันนะคะแต่ว่าขอไปเขียนไลเนอร์แล้วก็ดัดขนตา นิดนึงค่ะมาที่มาสคาร่านัวจีกันอย่างที่บอกนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเนาะจะไม่ใช่สีดำสนิทจริงๆแล้วสีน้ำตาลนะมันก็เป็นสีที่ปัดแล้วหน้าดูแบบละมุนซอฟต์ขึ้นนะก็จะดูไม่ดุมากสำหรับใครที่บอกว่าไม่ค่อยชอบให้ตาดูแบบเข้มจังเลยดูปัดแล้วหนักจั
ังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะโทนดาวน์ให้มันกลายเป็นสีน้ำตาลได้เหมือนเวลาเราเขียนไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มอะค่ะมันก็จะเป็นไอเดียประมาณเดียวกันนะเนาะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ออกน้ำตาลแบบน้ำตาลมากเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ดูเป็นสีดำดุอะเนาะสำหรับ Noor G นะคะก็จะไม่ได้เป็นรุ่นที่กันน้ำนะแต่ว่ามีความเพิ่มวอลลุ่มค่อนข้างเยอะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตัวแปรงเองนะคะว่าแปรงเนี่ยมันเป็นแปรงที่มีหน้าตาที่เน้นในเรื่องของวอลลุ่มเป็นหลักเนาะมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ให้เนื้อมาสคาร่าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเน้นในเรื่องของวอลลุ่มเลยแต่ว่าเรื่องของความยาวหรือความงอนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตามสไตล์มาสคาร่าฝรั่งอะเนาะอันนี้เราก็เล่ากันตรงๆจะไม่ได้มีการมาแบบอุ้ยมันช่างแบบงอนมากอะไรมากนะเพราะว่าขนตาฝรั่งกับขนตาคนไทยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าเราชอบสีเขาอะเราว่ามันสวยดีเดี๋ยวปัดขนตาล่างด้วยความที่แปรงมันค่อนข้างใหญ่นะคะมันจะเข้าถึงขนตาล่างแอบยากนิดนึงนะคะต้องค่อยๆแบบใจเย็นๆเนาะอันนี้ก็คือรอบดวงตาของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะใน collection naturally เนี่ยไม่มีบลัชนะคะแต่ว่ามีลิปสติกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทาลิปก่อนนะคะแล้วค่อยมาเลือกสีบลัชที่พอดีกันเพื่อที่มันจะได้ไม่แข่งกันจนเกินไปนั่นเองแต่ตอนนี้คือตาก็แน่นมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองเลือกสีลิปสติกกันดูค่ะกับ Crush G นะคะซึ่งเป็นลิปสติกตัวดังของแกคลังอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสีใหม่ที่เขาออกมาในกลุ่มของสีนูดแล้วก็สีช็อกโกแลตสีออกโทนน้ำตาลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีสีอะไรบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเราจะมาดู Hush G กันบ้างดีกว่าเพราะว่าลิปสติก Hush G เนี่ยนะคะก็อยู่กับแกคลังมาตั้งแต่2009แล้วเนาะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือมีตัวลิปสติกเนาะที่เป็นรีฟิลค่ะแล้วเขาก็จะมีเคสนะคะซึ่งเคสใน collection naturally อันเนี้ยคุณผู้ชมมันเป็นเคสที่ถูกใจดิฉันมากตามตรงก่อนหน้าเนี้ยเคสของลิปสติกแกคลังเนี่ยนะคะเป็นเคสที่สวยอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอันไหนที่แบบสไตล์เข้ากับเรานอกเหนือจากอันที่เป็นพวกลาย marble ลายหินอ่อนอะไรต่างๆพวกดอกมงดอกหรือสีอะไรอย่างเงี้ยวงไว้ไม่อินใช่ป่ะแต่ว่าคอลเลกชันนี้ค่ะคุณขาเขามาด้วยสิ่งนี้เลยมันมาเป็นลักษณะเป็นหนังค่ะแล้วก็ความพิเศษของเจ้าตัวเคสเนี่ยซึ่งหลายคนบ่นว่าหนักแต่จะบอกว่ามันมีประโยชน์นะคะก็คือเวลาที่เราเสียบเข้าไปแบบนี้มันก็จะได้ลิปสติก1แท่งหน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าพอเราเปิดออกมาแล้วเราจะใช้เนี่ยด้านในตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นกระจกนะคะให้เราสามารถที่จะทาปากได้ซึ่งมันแฮนดี้มากเพราะว่าจริงๆชีวิตจริงอ่ะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องหยิบตลับแป้งขึ้นมาทาปากใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นแบบนี้มันก็คือสามารถสไลด์ออกมาแบบนี้หมุนลิปสติกปึ้งแล้วก็ทาได้เลยนะคะโดยที่มีกระจกไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะแล้วชอบตรงที่คุณผู้ชมดูมันเป็นเคสแบบเคสหนังอ่ะอันนี้เป็นสีออกแบบนูดๆหน่อยนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะจะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มแบบนี้นั่นเองนะคะอย่างที่เห็นเลยว่ามันคือเข้าทางดิฉันมากแล้วมันก็ดูเข้ากับลาเช่เมคอัพของเราในวันนี้มากๆจริงๆคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะก็คือมี Hush G เนี่ย2แบบด้วยกันนะคะก็คือเนื้อซาตินแล้วก็เนื้อแมตต์เนาะเขาออกมาทั้งหมด12เฉดโมไม่มี7สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะ swatch ให้ดูแล้วก็เลือกสีที่อยากจะทามาทากันนั่นเองเดี๋ยว swatch เรียงตามเบอร์ไปให้กันละกันเริ่มจากสีแรกนะคะเป็นสีเบอร์8เนาะอันนี้ชื่อว่าสี pink beige นั่นเองนะคะ pink beige จะเป็นเนื้อซาตินธรรมดาอันนี้นะคะคือ pink beige นั่นเองคุณผู้ชมสีนี้ก็สวยแล้วนะคะคิดว่าเข้ากับลุคนี้น่าจะได้สบายๆเลยนะถัดมาจะเป็นเบอร์15อันนี้ขอแกะขึ้นมาใหม่เลยนะคะ15ก็เป็นซาตินเหมือนกันนะคะชื่อว่า warm brown นั่นเอง warm brown ก็ดูสวยนะอันนี้ก็จะดูแบบตุ่นๆขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะ warm brown นะคะสวยโยถัดมานะคะ19จะเป็นซาตินเหมือนกันนะคะชื่อสีว่า deep brown มันจะออกแบบเป็นอย่างนี้เลยก็คือ deep brown จริงๆคุณผู้ชมกาแฟเริ่มเข้มแล้วนะตอนนี้แต่สีมันจะเข้ากับเคสอันนี้มากเลยนะเนี่ยสีเข้ากันนะคะอันนี้คือ deep brown เนาะเมื่อกี้เนี้ย3สีนะคะเป็นสีซาตินเนาะที่โมไม่มีแต่ว่าตอนนี้เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อแมตต์หรือว่าที่ทางแกคลังเขาเรียกว่าCrush G Velvet นั่นเองนะคะสีแรกจะเป็น139 Sweet Nude มาดูซิ Sweet Nude อะไรเอ่ยสีดูเป็นเราอันนี้ Sweet Nude นะคะเออใช่อันนี้คือใช่แต่อาจจะชมพูไปนิดนึงสำหรับลุคนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะแต่สีนี้สวยเลย Sweet Nude ถัดมาจะเป็น159ค่ะ159ก็เป็น Velvet เหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อสีว่า Warm Almond Warm Almond นะคะก็ยังมีติ่งชมพูนิดๆนะแต่เราว่ามันเป็นสีที่สวยเลย
ยแหละ539 soft tonka อ่ะให้ดู soft tonka ก่อนนะคะใน bullet มันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะ soft tonka เอาไว้ไหนดีเอาไว้ข้างล่างหน่อยแล้วกันนะคะ soft tonka สวยทีเดียวเอาจริงๆอ่ะคุณก็ทราบเนาะว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบเนื้อแบบ velvet มากกว่าเนื้อแบบซาตินธรรมดาแต่ก็มันสวยหมดเลยอ่ะอ่ะสุดท้าย cashew brown 819ค่ะ cashew brown นะคะ819ดูสีลิปสิคุณผู้ชมมันสวยหมดเลยอ่ะดูทรงแล้วคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะไปทางสีไหนดีเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะลองเบอร์15ละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะเข้ากับลุคลาเทเมคอัพอันนี้มากกว่าเพื่อนคนอื่นยังไงล่ะเดี๋ยวขอขยี้ให้มันมีความแบบเบลอกว่านี้นิดนึงเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยมันแอบดูเป็นคนแรงนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเรื่องความเป็นคนแรงจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่ารู้สึกอยากจะเกลี่ยให้มันดูมีความซอฟต์ลงนิดนึงเป็นยังไงฮะสีนี้เข้ากับลาเทเมคอัพของเราไหมเรารู้สึกว่ามันเข้ามากเลยนะคะคือทางแกร์ฟังเขาเล่าให้เราฟังนะคะว่าตัวนี้จะมี luminous black pigment ก็คือเป็นเหมือนเม็ดสีดำที่เอาไปใส่เพื่อตัดความสว่างของสีให้มันไม่แบบไม่โดดไม่จ้าไม่ดูแล้วแบบเอ้ยทำไมมันโดดออกมาจากปากอ่ะคือมันจะกลืนเข้าไปกับเนื้อปากของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้หน้าทุกอย่างมันดูละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมของทางแกร์ฟังเขานั่นเองนะคะซึ่งเขาก็อยากให้เราได้ทราบว่าเฮ้ยฮูชจีของเขาเนี่ยมันมีการพัฒนามาแล้วนะเดี๋ยวเราขอไปฟินิชหน้านะคะด้วยการเติมแก้มนิดหนึ่งนิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะใส่ไฮไลท์เข้าไปนะคะซึ่งไฮไลท์เนี่ยเป็นเทอราคอต้าลูมินิเซอร์นะคะสี warm gold นะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้ไฮไลท์มันดูสีออกไปทางชมพูหรือว่าออกไปในทิศทางอื่นนะคะอยากให้มันนัวบรอนซ์หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทอราคอต้านั่นเองนะคะเดี๋ยวจะกลับมาขอไปเติมแก้มแป๊บเดียวโอเคเติมสีแก้มเข้าไปนิดเดียวแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้Terracotta Highlight กันนะคะจุดเด่นอยู่ที่ตากับปากแล้วเรียบร้อยที่เหลือก็คือละมุนไปจริงๆแล้วอ่ะอันนี้จะดีถ้าเกิดเราเอามาแบบเติมนิดนึงนะแต่นิดเดียวนะไม่ต้องเยอะเพื่อให้มันมีความแบบเชื่อมกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นฟิลไฮไลท์อ่ะไม่ได้เป็นฟิลอายแชโดว์ที่แบบเนื้อแบบแน่นมากจนเกินไปนะคะมันก็เลยปัดลงไปแล้วก็กำลังงามกำลังดีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับLatte Makeup นะคะกับเกียร์คลัง Naturally Makeup Collection นั่นเองค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะถูกใจกันนะคะสำหรับการแต่งหน้าในเทรนด์ TikTok นะคะที่เขากำลังฮิตกันมากๆก็คือ Latte Makeup นะคะเอาจริงๆแล้วมันก็คือการเปลี่ยนชื่อ Brown Smoky Eye ให้กลายเป็น Latte Makeup นั่นเองนะคะแต่ว่าพอเห็นเทรนด์นี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นสีของ Naturally Collection จากเกียร์คลังนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันควรจะเอามาแต่งได้เพราะว่าสีมันใช่เลยนะคะทั้งส่วนของสีลิปนะคะแล้วก็สีอายแชโดว์นั่นเองเนาะก็ได้ลุคออกมาค่อนข้างจะแบบเปรี้ยวเหมือนกันใครจะคิดว่าแกร์คลังนะคะซึ่งปกติจะเน้นในเรื่องของสีสันที่มันปูดปี้แสบตานิดนึงนะคะเขาโทนดาวน์ลงมาในช่วงนี้ให้ได้นูดคอลเลคชันที่ออกมาสวยขนาดนี้เลยนะคะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดใครเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยแรงมากก็ลดเรื่องความเข้มแล้วก็ปริมาณน้ำหนักมือที่ใส่สีเข้าไปนะคะก็จะได้สีที่มันซอฟต์ลงกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้เรารู้สึกว่าไหนๆเราก็จะตอบแบบ brown smoky eyes อยู่แล้วเราก็เลยไปกันให้สุดทางไปเลยแบบนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครสนใจคอลเลคชันนี้ของแกร์คลังนะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์แกร์คลังทุกสาขาเลยนั่นเองนะคะก็ลองไปดูกันกันละกันค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ก่อนหน้านี้เราเคยจำได้ว่าเออแบบบ้านเนี้ยเขาดีเขาฮิตเขาแบบนู่นนั่นนี่เราก็อาจจะลืมนึกถึงเขาไปสักพักหนึ่งนะคะจะบอกว่าเขาคัมแบ็กได้อย่างน่าสนใจมากๆจริงๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ